้ค่ะสำหรับผู้ที่พลาดชมความงดงามของดอกไม้เมืองหนาวช่วงเดือนเมษายนแบบนี้คุณผู้ชมก็สามารถไปชมความงามของดอกซากุระในฤดูร้อนได้ที่จังหวัดเชียงรายค่ะดอกซากุระนี้นะคะก็คือดอกซากุระพันยูนนานกำลังออกดอกบานสะพรั่งบนพื้นที่กว่า300ไร่ค่ะภายในสวนพฤกษศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเป็นต้นซากุระที่อยู่ในโครงการสวนซากุระเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสพระชนมายุครบ5รอบสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ค่ะปัจจุบันได้ปลูกซากุระสายพันธุ์ต่างๆเอาไว้25สายพันธุ์นำกิ่งพันธุ์มาจาก4ประเทศนะคะได้แก่สายพันธุ์จากประเทศญี่ปุ่นเกาหลีจีนและสายพันธุ์ไทยที่เรียกกันว่านางพญาเสือโคร่งค่ะตามปกติแล้วซากุระจะผลิดอกเมื่อมีอายุประมาณ 5-7 ปีแต่ซากุระที่ปลูกนี้ปลูกได้เพียง2ปีก็ผลิดอกออกเต็มต้นแล้วล่ะค่ะและยังออกไม่ตรงกับฤดูกาลปกติอีกด้วยนะคะซึ่งในประเทศจีนจะผลิดอกในช่วงฤดูหนาวประมาณเดือนกุมภาพันธ์จนถึงมีนาคมและเหตุผลที่ดอกนั้นออกไม่ตรงตามฤดูกาลแบบนี้นะคะคาดว่าเกิดจากความแปรปรวนของสภาพอากาศหรือภูมิประเทศที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะแบบนี้คนไทยก็ไม่ต้องบินไกลไปถึงญี่ปุ่นแล้วนะคะถ้าอยากจะถ่ายภาพกับดอกซากุระก็ไปได้ที่เชียงรายค่ะส่วนในช่วงนี้หมดเวลาของรายการทุกชาวบ้านสุดสัปดาห์แล้วนะคะดิฉันนิชาพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้า13 นาฬิกาสวัสดีค่ะ